เล่นทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนมือรับจ้างที่มีที่ทุนครับทางกองกำลังการ3เนี่ยได้ทำการสืบสวนนะครับมือปืนรายหนึ่งซึ่งก่อเหตุด้วยการ2คดีนะครับยิงเจ้าหนี้เงินกู้เนี่ยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ1รายแล้วก็ยิงเจ้าหนี้เงินกู้เนี่ยจังหวัดยโสธร2รายเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันทางราชการเนี่ยก็ได้สั่งให้เร่งทำการสืบสวนจนสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับผู้ต้องหาตัวนี้เป็น1ใน2คนนะครับที่มีการจับไปแล้วแต่คนนี้สำคัญก็คือเป็นคนใช้อาวุธปืนนะครับส่วนพฤติการของการจับกลุ่มเนี่ยก็ต้องให้ชุดสืบสวนเป็นคนชี้แจงกองบังคับการกองปราบปรามนะครับได้แถลงข่าวการจับกลุ่มมือปืนรับจ้างนะครับมือปืนรับจ้างในปฏิทินนะครับปี59ระดับที่24นะครับสืบเนื่องมาจากคำสั่งของผู้การสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงนะครับรักษาการผู้การตำรวจสอบสวนกลางนะครับพันตำรวจเอกจิรภพ บุรีเดช